จอกันอีกแล้วแม่เจมันเจออีกแล้วเจอกันอีกแล้วแม่ตาสุดแม่ฟ้ากำพีแล้วเริ่มเลยนะแม่เริ่มยังให้เนเจพูดถึงโปรเจกต์นี้ที่ไปที่มาโปรเจกต์เป็นยังไงครับผมที่ไปที่มาของคู่เราก็น่าจะเป็นเหมือนกับโชว์สินค้าโอท็อปครับผมของเมืองจันทบุรีครับผมแล้วก็จะบอกว่าพวกเราสองคนมีสิ่งหนึ่งที่เราเกิดมาไม่เคยกินแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากให้ทุกคนไปกินนะเขาบอกเขาได้ไหมแอบบอกได้แอบบอกว่าคือเป็นหนุ่มหวานทั้งเย็นแล้วก็หวานแล้วก็กรอบจนแตกด้วยผมเชื่อว่าใครหลายคนยังไม่เคยทานครับผมก็รู้สึกว่าถ้าใครไปจังหวัดจันทบุรีอย่าลืมทานครับก็คือไอติมตำปินนี่เริ่มบอกแล้วครับผมเรื่องราวในซีรีส์เส้นเที่ยงมันจะเป็นยังไงครับเส้นคือมันจะเป็นเที่ยงคือไอ้ก่อน EP 1ก่อนอ่ะอย่าเรียกไป EP ไปได้โอเคเริ่มใหม่ละไอ้ EP 1ครับ EP 1ครับก็คือเส้นเรื่องของพวกเรา2คนเนี่ยก็จะเป็นแบบฟิลเพื่อนแอบรักเพื่อนใช่ครับคือเป็นเพื่อนที่คบกันมาแล้วมานานแล้วแล้วก็ห่างกันไปแล้วมีโอกาสกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงครับผมแต่ครั้งนี้ก็มีบรรยากาศเก่าๆที่เราเคยอยู่ด้วยกันมาตอนเด็กๆทำให้เรามีความรู้สึกที่ต่างจากตอนเด็กมากขึ้นพอน่าอยู่ที่สถานที่เดิมแต่ว่าเราโตขึ้นความสัมพันธ์ก็มากขึ้นสนิทกันมากขึ้นใช่ครับการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างการถ่ายทำครับผมว่าค่อนข้างสนุกเลยเพราะว่าเป็นการทำงานต่างจังหวัดแล้วก็เรื่องของกินครับเยอะมากครับไม่ต้องห่วงเลยว่าจะหิวครับคือที่เราสองคนไปเนี่ยคือของกินเยอะมากเป็นตลาดโลเคชั่นของเราที่แบบแม้จะเป็นชาชิงซาวกับสมุทรผมชอบตรงตลาดบ้านใหม่บ้านใหม่ร้อยปีครับตลาดเก่าใช่แวะทุกร้านแวะทุกร้านใช่ครับชอบมากจริงๆมันเป็นมีหมดมาให้หรือว่าเราจริงๆพี่ทีมงานเนี่ยเขาหาโลที่นั่นมาไว้อยู่แล้วแล้วก็มีบทอยู่แล้วด้วยครับเป็นการเดินดูตลาดแล้วก็เดินซื้อของในตลาดกินเราก็ชอบเลยแฟนเป็นไงบ้างได้กลับมาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งผมนะครับแฟนกับผมเนี่ยก็ดีใจครับที่ยังเดินมาด้วยกันไปเรื่อยๆครับผมก็ยังอยากจะเล่นด้วยกันไปดูทุกเรื่องครับผมรู้สึกว่าเล่นกับคนนี้แล้วมันสบายใจกล้าที่จะเล่นกล้าที่จะแสดงความรู้สึกออกมาครับผมก็เหมือนกันง่ายดีนะเออง่ายดีถ้าอยากให้สปอยว่า EP 1ของเรามีตรงไหนน่าสนใจเราอยากจะสปอยยังไงเป็นสปอยแบบนี้ดีกว่าเป็นโมเมนต์ที่มันสามารถเกิดได้แค่สถานที่นั้นดีกว่าครับผมเพราะว่ามันเป็นสถานการณ์วันเวลาอะไรที่ทำให้เกิดโมเมนต์แบบเขาเรียกว่าสเปเชียลโมเมนต์ต่างๆเมจิกโมเมนต์ทำให้มันรู้สึกว่ามันเกิดแค่ครั้งเดียวนะสถานการณ์นั้นครับผมอยากบอกว่าถ้าทุกคนได้ดูแล้วเนี่ยจะรู้สึกถึงความอะไรที่แปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นจากคู่ผมสองคนมาก่อนอย่างแน่นอนครับผมบอกได้เลยว่าไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอนไม่ฝากคู่เราจะได้ดูเมื่อไหร่ EP 1ครับผม EP แรกนะครับวันที่14ตุลาครับได้ดูแน่นอนครับ EP 2คำสารภาพของเราจันทบุรีครับผมก็จริงๆฝากไว้ครับ EP 2คำสารภาพนะครับผมก็จริงๆเป็นเรื่องราวของไม้กับวินครับผมที่คบกัน3ปีแล้วครับผมก็เดินทางไปบ้านเกิดของผมจังหวัดบ้านสันทรายครับผมจันทบุรีแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะสารภาพกับครอบครัวครับผมแต่ว่าก็ก่อนที่จะสารภาพคือเกิดเรื่องราวบางอย่างที่เราสองคนต้องดูไหมฮะอยู่นี้เข้าไปในเมืองเลยไปทำบางอย่างที่เกิดประโยชน์ต่อครอบครัวเราแล้วก็จังหวัดจันทบุรีใช่ครับผมก็อยากให้ทุกคนแบบได้ติดตามกันด้วยเพราะว่าจริงๆก็แบบว่ามีแบบคมลดน้องแต่ว่าไม่น่าจะเป็นแบบทั้งดีและไม่ดีแล้วก็แบบทั้งเกี่ยวกับเรื่องแบบหวานทั้งเค็มป่ะใช่อาหารใช่แล้วก็อย่างที่บอกครับมีของหวานแล้วก็มีอาหารที่ทุกคนไม่เคยทานด้วยใช่เราก็ได้เราก็ไปลองจริงๆครับพอเราไปจันทบุรีเราว้าวกับอะไรตอนที่เราไปถ่ายทำอ่ะถ้าพูดตามตรงว้าวกับของกินใช่ผมกินได้หมดเลยจริงๆคือแบบมันเป็นสิ่งที่เรารู้สึกว้าวมากตอนที่เราถ่ายแล้วเราต้องแบบต้องไปขอเพิ่มอีกแบบ 2-3 แท่งเลยก็คือของมันหมดใช่มั้ยของไม่เราครับผมคือพอมันหมดใช่ไหมคือกินเกินถ่ายใช่ก็คืออย่างเช่นน้องเจมส์ก็คือเหมือนกับเปลี่ยนทุกรถไอ้เปลี่ยนทุกคันที่ถ่ายก็คือเปลี่ยนสีเหมือนเขาน่าจะเริ่มรู้แล้วเริ่มรู้แล้วครับผมก็จริงๆก็อยากจะเชิญชวนทุกคนไปจังหวัดจันทบุรีนะครับผมเพราะว่าจริงๆมีสิ่งที่เราไม่เคยได้ทานได้เจอ
ก็เลยอยากเชิญชวนครับผมอันนี้คือในเรื่องของอาหารอย่างเดียวหรือว่ามีเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวด้วยอะไรด้วยมันมีเรื่องที่แบบมันลึกมากกว่านี้อีกแล้วก็แบบมีสินค้าเป็นสินค้าใช่ครับผมเป็นสินค้าโอท็อปของทางจันทบุรีด้วยก็อยากให้ทุกคนแบบได้ดูแล้วก็แบบลองไปเที่ยวตามเราดูแต่ว่าจิ้นไปด้วยอิ่มไปด้วยอะไรนะครับจิ้นไปด้วยอิ่มไปด้วยจิ้ม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 ครับผมก็ต้องรอดูครับครบอีพีเราจะได้ดูเมื่อไหร่ครับอีพีสองก็ต่อจากอีพีหนึ่งไงยอดครับผมได้ครับครับวันที่เท่าไหร่วันที่15ใช่ทาง ASP นะครับผมแบบวันต่อวันเลยวันสี่สิบห้าวันต่อวันเลยเหรอตลกดีวันที่สองผัดมาเฮียไม่ปลื้มของเราเป็นยังไงบ้างเส้นเรื่องของเราก็เป็นอีพีที่เราไปถ่ายที่ตราดนะครับพี่เรื่องก็จะเป็นประมาณว่าพวกนี้รับบทเป็นนาทีพี่โดนรับบทเป็นผู้จัดการใจดีแล้วก็เป็นเจ้าผู้จัดการโรงแรมผมก็จะเป็นลูกเจ้าของโรงแรมที่เอาแต่ใจที่คุณพ่อเหมือนกับส่งมาดัดนิสัยอะไรเงี้ยครับให้เรามาทำงานเลี้ยงงานบ้างอะไรเงี้ยครับคือเราก็จะไปเพิ่มเขาตอนแรกที่บอกว่าทำอะไรก็แบบไม่เป็นเอาแต่ใจอะไรเงี้ยกินที่กินกว้างเราก็เลยเหมือนแบบว่าให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนอะไรเงี้ยเป็นการสอนนิสัยสอนอะไรหลายๆอย่างให้เขาทำเป็นคนแบบที่ดีขึ้นแต่ว่าเรากลายเป็นว่าเราไปแอบพึ่งเขาเองอย่างเดียวไม่พึ่งตอนแรกเป็นแบบนั้นก็เลยจะเป็นคนแย่เลยก็จริงๆจังหวัดตราดเนี่ยมันมีสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างแบบเยอะมากแต่ว่าเราเรื่องอันเนี้ยซีรีส์อันเนี้ยเราไม่ได้ไปชูสถานที่ท่องเที่ยวขนาดนั้นแต่ว่าเราไปชูของเรื่องของวิถีชีวิตวิถีของชุมชนนั้นๆว่าเขาทำยังไงเขาประกอบอาชีพอะไรแล้วเขาแบบอะไรสิ่งที่ผมชอบอันนึงคือมันเป็นเหมือนเป็นชุมชนสองข้างทางแล้วก็มีสะพานวัดใจอยู่ที่ตรงนี้ถ้านั่งเรือไปข้างนอกเนี่ยจะเป็นแบบป่าโกงกลางทุกคนแล้วจะมีสถานที่เที่ยวคือเป็นอุโมงค์ป่าโกงกลางซึ่งอันนี้ผมว่ามันสวยมากๆส่วนหนึ่งแต่ว่าถ้าที่จะไปยากนิดนึงนะต้องแบบว่าให้คนในพื้นที่เป็นคนพาไปอันนั้นเป็นอาจจะเป็นเรื่องของความยั่งยืนของธรรมชาติใช่ใช่เป็นการเหมือนแบบบอกวิถีชีวิตของคนในจังหวัดตราดมากกว่าว่าเขาเป็นมาอย่างไรแล้วก็ประกอบอาชีพอะไรแล้วเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยได้เห็นเข้าไปเป็นอันซีนเหมือนกันเป็นอันซีนผมว่าเป็นอันซีนนะว้าวเหมือนกันบรรยากาศกลับมาเจอกันอีกครั้งเป็นยังไงบ้างคู่เราเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมสนุกใช่คือตอนไปถ่ายทำก็สนุกเพราะว่ามันไม่ได้แบบโหดร้ายมากอะไรนะในช่วงที่เราไปคือช่วงที่ฝนที่ตกแล้วก็การถ่ายก็ราบรื่นดีครับแล้วคุณประทับใจในตำรับตาเรื่องจากสนามที่แล้วน่าจะเป็นอาหารเพราะว่าก็คือเป็นเส้นกินเหมือนกันใช่เป็นแบบว่าเขาให้เอาอาหารอะไรไม่รู้ที่เราไม่รู้จักมาก่อนแล้วก็ไม่เคยได้ยินมาก่อนให้เรากินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรากินได้ไหมเราสามารถไหมตอนแรกก็กลัวเหมือนกันว่าจะกินไม่ได้เพราะหน้าตาก็ไม่เราไม่คุ้นชินอ่ะก็มีความเป็นแบบคุณบ้านของเขาอะไรเงี้ยแต่พอกินเราคือรู้สึกว่าเฮ้ยอร่อยมากโดยเฉพาะปลาอะไรนะครับปลาสลิดปลาอะไรนี่ก็อร่อยจริงก็อร่อยมากครับไม่รู้แต่เราก็กินไม่รู้แต่เราก็กินนะไม่น่าเชื่อจะเป็นเราชื่อไม่ได้เหมือนกันอ่ะปากของเรา EP ได้ดูเมื่อไหร่ EP 3ครับ EP 3ก็ต่อจาก EP 2ที่เป็นตุลาจ้านะที่เป็นตุลาจ้าเรา21ตุลาอ่ะเว้นไปอ่ะเทค2อ่ะได้ดูวันที่เท่าไหร่นะครับวันที่21ตุลาได้ดูที่ไหนครับที่ ASK ครับยังไม่พื้นครับเราจะพื้นจังหวัดสระบุรีอินเสิร์ตครับเรียบร้อยค่ะเสิร์ฟต่อไอ้3เรื่อง